ฝากคันในวันนี้คุณหมอบอกจากการซาวมดลูกอยู่ค่อนไปทางด้านหลังนะคะถามว่าปกติไหมนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าในเรื่องของตำแหน่งของมดลูกจริงๆแล้วเนี่ยถามว่ามดลูกเนี่ยอยู่ค่อนไปทางด้านหลังอยู่ค่อนมาทางด้านหน้าจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ตามมันเป็นแค่ตำแหน่งที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการตั้งคัน หมายความว่ายังไงคะจริงๆแล้วคะ่ะตำแหน่งของบทลูกที่มีการความหน้าความหลังเอียงซ้ายเอียงขวาเนี่ยมีการกล่าวถึงว่ามีความสําคัญก็ตอนที่ถ้าบังเอิญตัวเราอะ่ะกําลังมีภาวะมีบุตรยากนะคะแต่ถามว่าแก้ไขอะไรไหมแก้ไขอะไรได้ไหมคือแก้ไขไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งของบทลูกที่มีการเอียงไปเอียงเอียงซ้ายเอียงขวาหรือความหน้าความหลังเนี่ยมันเป็น มันเป็นเขาเรียกว่ามันก็เหมือนคนคนที่มีตาเล็กตาใหญ่แบบนี้ค่ะหรือหูใหญ่หูเล็กแบบนี้คือมันเป็นภาวะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วก็มันเป็นร่างกายของเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงท่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของหมดลูกได้ไม่มีวิธีแก้นะคะเพียงแต่ว่าถ้าบังเอิญว่าเราอะตั้งครันแล้วแล้วเราเป็นคนที่หมดลูกเอียง ไปข้างใดข้างหนึง่งหรือมดลูกของเราอ่ะคว่ำไปข้างหลังหรือคว่ำม,มาข้างหน้าก็ตามเนี่ยถามว่ามีผลอะไรกับเด็กในท้องไหมบอกเลยนะคะว่าไม่มีน้องสามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติคุณแม่สามารถตั้งครรภ์ได้เหมือนคนปกตินี่แหละคะ่ะ เพราะว่าคนปกติส่วนใหญ่หมดลูกก็ไม่ได้อยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะคะยังไงก็ต้องมีการเอียงนิดหน่อยอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเหมือนนิ้วมือคนเราที่ไม่มีทางตรงแบบร้อยเปอร์เซ็นยังไงก็ต้องมีการเอียงบ้างงอบ้างอันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถามว่าตำแหน่งของมดลูกที่มีการคว่ำหลังเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อคุณแม่ในช่วงของการตั้งครรภ์ไหมในส่วนตัวนะจากประสบการณ์อะ่ะหมอพบว่าถ้ามดลูกค่อนข้างคว่ำไปทางด้านหลังอะ่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแม่มักจะมีอาการปวด ในท้องน้อยได้มากกว่าเพราะว่าตำแหน่งของบุลูกที่มีการคว่ำหลังน่ะจะทำให้น้ำหนักของบดลูกกดลงไปที่กระดูกก้นกบของเราได้มากกว่านั่นเองเพราะว่าเป็นเรื่องของตำแหน่งนะคะแต่แก้ไขไม่ได้ให้รู้ไว้เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการปวดไม่ว่าจะเป็นปวดในท้องน้อยปวดในอุ้งเชิงการปวดที่กระดูกก้นกบในช่วงของการตั้งครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราทําได้ก็คือถ้าหากเป็นยาก็จะทานได้แค่ยาพาราเซตามอลนี่แหละ ซึ่งพาราเซตามอลคือทานได้ทุกยี่ห้อนะคะจะไทรีนอนซาร่าพาราก็ได้ได้หมดนะคะทานได้ปกติเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นอาการปวดที่เราสามารถทนได้ะคะ่ะปวดเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นเองหายเองเราก็สามารถที่จะปล่อยทิ้งไว้ได้เลยเพราะว่าอาการพวกนี้ไม่ได้ส่งผลอะไรนะคะต่อทารกในครรภ์แล้วก็ไม่ได้ส่งผลอะไรต่อสุขภาพของคุณแม่นะคะนอกจากจะทําให้เรารู้สึกลาคาญหรือทําให้เราไม่สบายตัวเท่านั้นเองยังไงก็ขอให้สบายใจได้เลยะคะ่ะ แล้วก็ขอให้การตั้งครันนี้เป็นการตั้งครันที่ปกปติไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆเลยก็แล้วกันนะคะ